ตัวนี้เป็นบลูเบอร์รี่ชีสพายครับเพิ่งมาส่งวันนี้เลยมันจะเปรี้ยวๆหน่อยมีรสบลูเบอร์รี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อร้านซิปคาเฟ่บางใหญ่ครับถ้ามาจากเส้นกาญจนาครับเรามาเส้นที่จะออกไปสุพรรณได้เลยตรงมาร้านผมจะอยู่ริมถนนอยู่ก่อนร้านหนึ่งผลไม้ครับจริงๆเสิร์ชจาก Google Map เลยก็ได้นะครับเปิดทุกวันหยุดวันอังคารครับเปิด8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นครับแวะมาได้ครับมีขนมมีเมนูหลากหลายให้อยากให้ลองตัวนี้เป็นของหมิวเบนนะครับที่ใช้ที่ร้านผมจะใช้กาแฟ20กรัมมีเบนที่บอกเขาเป็นอะไรนะแชมป์เอ็ดเกนนะถูกต้องครับนะครับหวานนิดนึงอันนี้เป็นตัวอะไรครับไหนครับเป็นเฮาส์เบนของเจสันครับออกจะออกแนวบลูเบอร์รี่หน่อยใช้20กรัมเหมือนกันตัวนี้อเมริกาโน่เย็นครับตอนนี้ใช่น่าจะชัดกว่าทานง่ายอันนี้ต้องเกลี่ยหน่อยครับเพราะตัวนี้มันแมสเตอร์ตัวนี้มันบดมาค่อนข้างเป็นก้อนถ้าเราไม่เกลี่ยพอมันสกัดมันจะติดเกิดชานเนลลิ่งมันจะสกัดไม่สมบูรณ์นะเนี่ยไม่ออกข้างนี้น่ารักเลยกำลังสวยเลยจริงๆนะครับร้านนี้มันผมรับต่อเข้ามาเจ้าของเก่าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็เลยแต่งเป็นแทะโทนขาวๆแล้วก็เลยแบบมีต้นไม้ถูกต้องพี่คือเขาเป็นผู้หญิงเป็นวัยรุ่นรุ่นผมนี่แหละ30เขาก็เลยแต่งแนวขาวๆมินิมอลคลีนๆสบายๆตาแต่พวกสติ๊กเกอร์อะไรพวกเนี้ยผมแปะเองโอ้โหไม่เข้าไปหน้าเพราะผมเลี้ยงแมวบ้านแมวเหมือนกันใช่ผมเลี้ยงแมวบ้านผมมีสกอตติชโฟตัวนึงผูพับที่ร้านนะครับที่ร้านตอนนี้ผมจะใช้เป็นตัวชึบเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวหมิวเบนเป็นการคู่ระดับมีเดียมทูดาร์คคือกลางค่อนเข้มคัพปิ้งโน้ตนะครับเทนโน้ตถ้าเราชงเป็นพวกลาเต้อะมันจะออกแนวคาราเมลหน่อยค่อนข้างชัดแต่ถ้าชงเป็นกาแฟดำเป็นอเมริกาโน่มันจะออกแนวดาร์กช็อกนัตตี้ครับจริงๆมีฟรุตตี้ด้วยเบาๆถ้าลูกค้าไม่ทานเปรี้ยวแล้วมาทานอาจจะจับได้เพราะมันค่อนข้างเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มีฟลอรัลที่ผมเคยเจอนะแต่มันไม่ค่อยชัดมันจะเป็นแนวดอกไม้สีขาวดอกมะลิเจ้าของแบรนด์ก็เป็นแชมป์โลกเอเชียนปีเขาจะเป็นคู่แฟนกันผู้หญิงที่เป็นชื่อหมิวเบนเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกปี2018มั้งครับไม่ก็19ประมาณนี้แต่ผู้ชายเป็นปีล่าสุดเลยคือ2021ชื่อทาริกเขาเป็นแชมป์โลกเอเชียนทั้งคู่ใครบอกเอสเย็นในประเทศไทยไม่มีมาลองได้ครับมันมีครับเอสเย็นเลยเอสเย็นไทยสไตล์ครับเมนูผมบอกเลยว่าจะเป็นไทยสไตล์คอฟฟี่ต้องลองครับส่วนอีกตัวที่ร้านจะเป็นตัวนี้เป็นของเฮาส์เบนของเจสันนะครับตัวนี้จะเป็นไลท์โรสเป็นขั้วอ่อนถ้าลูกค้าที่ไม่ชอบทานเปรี้ยวอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าลูกค้าที่ชอบทานเปรี้ยวชอบทานแนวผลไม้หน่อยน่าจะชอบนะครับมันจะออกแนวบลูเบอร์รี่ช็อกโกแลตแต่ค่อนข้างเปรี้ยวนำแล้วก็บอดี้มันจะค่อนข้างนานหน่อยเป็นลองอัพสเตทถ้าอยากลองมาได้ครับลงขั้วนี้คุณภาพโอเคอยู่ครับขนมใช่ไหมครับสักครู่นะครับตัวนี้เป็นบลูเบอร์รี่ชีสพายครับเพิ่งมาส่งวันนี้เลยมันจะเปรี้ยวๆหน่อยมีรสบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมรับมาแต่เจ้าของร้านเราก็รู้จักกันซอสบลูเบอร์รี่เขากวนเอง
เขาไม่ได้รับมาพอมาลาดปุ๊บมันจะนุ่มๆอร่อยครับมาลองทานกันได้อันนี้คือตัวแรกนะครับตัวนี้เพิ่งมาเหมือนกันโอริโอตัวนี้เป็นคุกกี้แอนด์ครีมครับคือโอริโอฮะก็แนวๆคุกกี้แอนด์ครีมเลยส่วนตัวนี้เป็นช็อกโกแลตสมูทกันหนาครับตัวนี้ครับเป็นช็อกโกแลตกันหนาใช่ๆเป็นช็อกโกแลตสมูทพี่เขาเพิ่งทำมาส่งครับสุขใจสายช็อกโกแลตตัว2ตัวนี้ใช่ครับตัวนี้จะเป็นชีสเค้กครับแต่จะมีผสมฮอกไกโดมาชิ้นนึงมันเหลืออยู่ตัวนี้มันเป็นเจมันชีสเค้กตัวนี้มันเป็นฮอกไกโดมิลค์เค้กมันเหลือชิ้นนึงก็เลยมาใส่ด้วยกันพี่เอา2ชิ้นนี้ได้เลยได้เดี๋ยวผมจัดให้ครับส่วนตัวนี้เป็นฮันนี่เลมอนเค้กเออเนี่ยเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยถูกต้องลูกค้าชอบมากเลยตัวนี้อร่อยมากมันแก้เลี่ยนได้เวลาทานกับคู่กาแฟพวกนี้อร่อยครับชิปตัวนี้เป็นคุกกี้ชีสครับใช่จะมีรูปสัตว์เลยเป็นรูปน้องแมวรูปน้องหมาแล้วก็มีหลายตัวนี่มีหลายพันเลยไส้แมวจะเป็นหน้าแมวจะเป็นสตรอเบอรี่มีไส้นะครับน้องหมาจะเป็นสับปะรดลูกค้าชอบยังไงมาได้เลยเนี่ยน่ารักกุ๊กกิ๊กให้เด็กกินชอบสวัสดีครับร้านสิบคาเฟ่บางใหญ่นะครับลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ยแวะมาได้นะครับร้านเรามีเมนูมากมายเลยมีขนมอร่อยอร่อยให้ทานเมนูลูกค้าอยากได้แนวไหนบอกผมได้ผมสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าได้ครับฝาก Facebook ด้วยครับสิบคาเฟ่บางใหญ่นะครับมีลงท้ายด้วยบางใหญ่ด้วยนะถ้าไม่มีบางใหญ่จะคนละร้านกันนะครับส่วนเบอร์โทรก็061-772-5155ครับชื่อตังนะครับสอบถามได้ตลอดครับร้านมีลานจอดรถนะครับจะอยู่ระหว่างร้านผลไม้กับร้านผมสามารถเลี้ยวเข้าไปได้เลยถ้าหน้าร้านไม่มีที่จอดหรือถ้าลูกค้าสะดวกที่จะจอดหน้าร้านก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ